ถ้าบอกเป็นภาษาหรือพิมพ์หรือเขียนคือนึกกับคิดใช่ไหมครับนึกกับคิดเนี่ยมันก็คือความหมายเดียวกันแล้วก็พูดติดต่อกันความรู้สึกนึกคิดมันเป็นภาษาที่ต่อเนื่องความรู้สึกมันเป็นภาษาที่มันเสริมเนื่องให้มันอะไรให้ภาษามันกลมกลืนความจริงคำว่านึกกับคิดหมายความมันเดียวกันโอเคนะแต่ความรู้สึกก็คือเรื่องของร่างกายคำว่านึกกับคำว่าคิดนะก็คือเรื่องของใจนะทีนี้ใจกับกายนะมันอยู่ในที่เดียวกันนะเห็นไหมฮะทีนี้มันจะมีผลต่อเนื่องกันก็คือต่อเมื่อความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะส่งไปให้เกิดความนึกความคิดและความนึกความคิดที่มันไม่หมดจดมันก็ย้อนมาหาความรู้สึกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดมันจึงกลายเป็นวัฏจักรมันก็เป็นวงกลมอย่างเงี้ยวัฏจักรถ้าหยุดนึกคิดมาในเป๊ะตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยถ้าหยุดนึกคิดคิดจนสุดความคิดจุดนี้มันเป็นอัตโนมัติคาดหวังเราไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดกันแน่ก็หยุดคิดหลอกๆก็ทุกคืนนี่นะครับที่เราหลับกันทุกคืนเนี่ยมันหยุดคิดคือตรงนั้นเองมันหยุดคิดหลอกๆ กันทุกคืนเนี่ยที่เรานอนหลับนอนหลับนะเห็นไหมครับใช่ไหมนะหยุดคิดแค่ตรงนั้นทีนี้ไอ้ที่เราหยุดคิดจริงทีนี้แต่มันฝังแน่นอยู่ในอะไรอยู่ในสมองเราที่มันบันทึกเขาก็เลยครับว่าจิตใต้สำนึกจิตคือสมองสมองคือจิตภาษาลุงแน่นอนว่าจิตจะสถิตที่สมองนี่ภาษาลุงแน่ๆจิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองไม่ว่างจิตเข้ามาไม่ได้เลยครับเมื่อใดสมองจะว่างหยุดคิดเมื่อใดสมองว่างทันทีอย่างเงี้ยคิดคือใจเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกให้นึกซะว่าใส่น้ำเทน้ำใส่คิดหนึ่งทีน้ำอยู่ในกระป๋องใส่กระป๋องมาหนึ่งหยดเนี่ยทุกความคิดสมองบันทึกก็เหมือนกับหยดน้ำใส่แก้วหนึ่งหยดมองเห็นภาพไหมครับเข้าหูสู่ใจสมองได้น้ำหนึ่งหยดแปะเข้าไปในแก้วสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจเหมือนกันเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกทั้งหมดสมองเต็มทีเดียวพอมันเต็มไปไหนไม่ออกเลยปวดหัวปวดเฮดทีเนี้ยเห็นไหมพวกปวดหัวปวดเฮดนี่แหละครับนะตาลายอย่างเงี้ยไปหมดระบบประสาทรวนหมดแล้วครับถึงขั้นปวดหัวปวดตัวระบบประสาทรวนหมดบอกให้ทราบไว้นะครับใช่นะเพราะฉะนั้นทำไงจึงจะไม่ให้ระบบประสาทรวนระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนี่คือภาษาลุงภาษาลุงแหละนะครับเพราะฉะนั้นทำไงจะให้น้ำในแก้วมันพร่องเพราะฉะนั้นวิธีการจะรู้อะไรคิดสรุปสิ่งที่คิดให้ได้เอาวางไว้ข้างๆตัวแปลว่าความคิดจะบอกว่าเป็นหยดน้ำมันก็ไม่ไปเติมในแก้วแล้วเนี่ยเอาไว้ข้างตัวไปเนี่ยอย่าให้มันเข้าไปเติมสมองอีก
ก็แปลว่าทุกความคิดเนี่ยอะไรก็ได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสสรุปให้ได้แล้วก็วางไว้เนี่ยที่เขาบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางนั่นนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจำเป็นมากครับทุกความคิดสรุปให้ได้ถ้าสรุปไม่ได้วนแน่นอนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทแน่นอนนะครับปวดไปหมดเลยเนี่ยก็คือที่มาของร่างของเรื่องของร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเปลี่ยนๆคือตรงนี้เองลุงก็พูดเสมอนะว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่เองใช่ไหมครับโรคทุกโรคที่เขาว่าเกิดจากความคิดหนึ่งในนั้นคือความคิดของเขาเอามายัดใส่เราแล้วก็คิดต่อมันก็อยู่กับเราสิครับโรคนั้นเห็นไหมครับก็เพราะเช่นนี้มันนึกมีลุงเงาะเข้ามาแชร์แล้วก็มาเฉือนด้วยครับเฉือนความคิดที่เขาว่านะครับที่ว่าเนี่ยโอเคนะคำว่าเขาแปลว่าคนที่อยู่หลังจอนะอยู่นอกจอนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอในจอนี่นะครับงั้นตัวนี้อย่าลืมไปเลยขาดคำว่าเราหมายความอย่างนี้นะนอกนั้นเป็นเขาบทนะครับมันจึงจะไปต่อได้พูดเรื่องเขาก็พูดเรื่องนิดหน่อยก็พออย่าเขาเป็นประเด็นในชีวิตจริงนะเอาเขาไปมาเป็นประเด็นมาเป็นตัวใหญ่แล้วเราจะเดินต่อไม่ได้นะครับเอาเขานิดหน่อย